ถ้าเปลี่ยนงานแล้วมันจะดีกว่าที่เดิมหรือเปล่าก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออ้ำธรรมทาโร่ด้วยนะคะนี่เป็นการแรนดอมนะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครคิดไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยสับสดๆกันนะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้ใครอยากดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์แล้วทักมาจองคิวก่อนนะขอดูพลังงานหน่อยสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนงานอยากรู้ว่าเปลี่ยนแล้วจะดีกว่าที่เดิมหรือเปล่าอ่ะแล้วที่ปัจจุบันเป็นยังไงขอดูหน่อยสิดูจากพลังงานที่ปัจจุบันเหมือนคุณไม่ค่อยมันเหมือนกับว่ารู้สึกผิดหวังในหลายๆเรื่องเหมือนกันนะอาจจะมีเรื่องคนก็ด้วยเรื่องงานก็ด้วยเรื่องความคาดหวังเรื่องการบริหารเรื่องสวัสดิการเรื่องของรายได้นะหรือว่าเงินเดือนนะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอาจจะไม่ค่อยเป็นไปดังใจคุณสักเท่าไหร่เนาะมันก็เลยทำให้คุณกังวลใจแล้วก็รู้สึกว่ามีความรู้สึกอยากจะเปลี่ยนงานหรือว่ามีความคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะทีนี้ถ้าคุณย้ายงานหรือคุณเปลี่ยนงานเนี่ยมันจะดีกว่าที่เดิมหรือเปล่าอ่ะขอดูพลังงานหน่อยว่าถ้าเกิดย้ายงานหรือเปลี่ยนงานชีวิตคุณจะเป็นยังไงดูจากพลังงานต้องบอกว่าถ้าคุณย้ายงานหรือเปลี่ยนงานเอาจริงๆความรู้สึกของคุณก็มีความกังวลอยู่ลึกๆเนาะว่ามันจะโอเคจริงหรือเปล่าแต่ถ้าดูจากพลังงานความจริงใจของผู้คนเหมือนจะมีมากกว่านะหรือเป็นไปได้ว่าที่ใหม่ด้วยความที่มันใหม่เนาะความรู้สึกของการเวลคัมการต้อนรับเนี่ยมันมีค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะหรือการดูแลนะการดูแลนะผู้คนรอบตัวน่าจะส่งเสริมทำให้คุณรู้สึกดีเหมือนกันนะทำให้คุณรู้สึกดีนะทำให้คุณรู้สึกระยะแรกคุณอาจจะกังวลแต่อยู่ไปคุณจะรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นอะไรอีกที่จะเกิดขึ้นกับคุณถ้าคุณย้ายงานถ้าดูจากพลังงานผู้หลักผู้ใหญ่คอยเมตตาช่วยเหลือนะมันเหมือนนะฮะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่คุณจะมีความกังวลสูงเพราะว่าคุณอาจจะเคยหรืออาจจะเปลี่ยนงานมาเยอะแล้วหรืออาจจะเจออะไรมาหนักๆอ่ะก็เลยมีความกังวลแต่ดูจากพลังงานผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะนั่นหมายความว่าหัวหน้างานนะหรือว่าเพื่อนร่วมงานนะหรือว่าผู้จัดการเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเมตตาอยู่นะเป็นคนมีความเมตตามีความเอ็นดูนะหรือเป็นไปได้ว่าหัวหน้าที่จะเจออาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความถ้าเป็นผู้หญิงนะถ้าหัวหน้าเป็นผู้หญิงอาจจะมีความเมตตากับคุณก็ได้นะอะไรอีกที่จะเกิดขึ้นกับคุณดูจากพลังงานสวัสดิการค่อนข้างดีนะมีการสนับสนุนช่วยเหลือนะทำให้คุณสามารถทำงานได้อย่างสบายใจเพราะมีสวัสดิการรองรับอ่ะสุดท้ายค่ะจะเป็นยังไงบ้างถ้าเปลี่ยนงานดูจากพลังงานผู้หลักผู้ใหญ่ปกป้องจริงๆแหละนะผู้หลักผู้ใหญ่น่าจะมีเมตตานะยิ่งคุณทำงานดีนะตั้งใจและขยันต้องบอกเลยว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะรักคุณมากเลย